ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุนะคะเวลาที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดที่เกิดเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับอาชีพก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่านะคะว่าภาพรวม12ราศีวันนี้นะคะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่มีปัญหาให้ลองทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาในอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนอย่างน้อยก็ได้หาวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าติดขัดวันนี้ลองขอความช่วยเหลือนะคะจากมิตรสหายเดิมเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็อย่าไปคาดหวังมีแต่ความฉาบฉวยไม่จริงจังเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์ก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดความแน่นแฟ้นเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้แผ่ขยายค่ะแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันเกินศักยภาพที่มีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะติดขัดนะคะก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่หัวใจวันนี้ระวังจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนรักพ่อที่เขาอาศัยนะสามารถพึ่งพากันได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามโดยเฉพาะลักษณะงานที่มีความเสี่ยงส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์ทองแล้วก็หัวใจวันนี้ก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นให้น้อยที่สุดส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่ในกลางค่ะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองติดขัดเข้าหาใครก็ลำบากนะคะที่สำคัญไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันนะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งผิดหวังมาให้ลองเปิดใจมองคนใกล้ดูนะคะส่วนในเรื่องของเงินทองต้องกล้าต้องเร็วค่ะทุกอย่างต้องมีข้อมูลที่แน่นพอแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจให้เด็ดขาดด้วยนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลวันนี้ในเรื่องของงานเตรียมความพร้อมให้ดีค่ะวันนี้มีเกณฑ์การเดินทางส่วนหัวใจก็อย่าทำอะไรที่มันเกินตัวจนเกินไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสต้องเสียทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะเพราะวันนี้อาจจะต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ฟังไม่ทันสามารถทวนซ้ำได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกิ่งการนะคะ15พฤศจิกายน2527เวลาเกิด5:13 น.วันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องค้าขายอะไรถึงถูกโฉลกแล้วก็การเงินเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับ ปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขสวยฮะอยู่เรือนเงินด้วย ก็
ก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยนะครับในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของความบันเทิงพวกหนังเกมของเล่นนะอาหารการกินพวกนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงส่วนการเงินปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะหารายได้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่3ตุลาคม2533เวลาเกิด 18:55 นถามเรื่องของการงานการศึกษาแล้วก็คู่ครองเกิดพุธกลางคืนก็เป็นพุธกลางคืนนะครับการเรียนปีนี้เกณฑ์ในแง่ของการศึกษาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับถ้าเรียนอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องหาเวลาให้กับเรื่องของการเรียนมากหน่อยเหตุที่ทายแบบนี้เพราะว่าในช่วงย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เทอมหรือช่วงเวลาที่คุณจะต้องจบเนี่ยผลการเรียนจะยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะสำคัญที่ปีนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองปีนี้เช่นเดียวกันถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดี2ปีเลยฮะ26 27ช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ8ตัวส่วนหลังวันเกิดซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปุริดา นะคะ10มีนาคม2506เวลาเกิดค่ะ 15:00 นตรงวันอาทิตย์รับจ้างนะคะถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภปีนี้งานกับเงินไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีคนว่าจ้างน้อยนะครับหรือเจอลักษณะงานที่ยากลำบากออกแรงเยอะได้เงินไม่มากจะเป็นทรงนั้นถวายชุดสังฆทานยานะครับและปีนี้ถ้ามีการจรมีการเดินทางจะทำให้ในเรื่องของงานเนี่ยสมรูปมากขึ้นการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแตงโมนะคะ25 กรกฎาคม 2543เวลาเกิด8 นาฬิกาตรงวันอังคารนะภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างฝากระวังอ่านหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ย่าง16จริงๆแล้วถ้า16ก็ของน้องแตงโมคงจะดูอนาคตนะฮะว่าควรจะศึกษาเล่าเรียนอะไรถ้าชอบบัญชีให้เรียนบัญชีแต่เน้นเรียนเป็นผู้สอบบัญชีนะครับหรือถ้าไม่ได้ถึงขนาดเซ็นอนุมัติเป็นผู้สอบได้ก็ลักษณะทำงานบัญชีด้านการตรวจสอบหรือว่าออดิตนะจะเป็น internal audit process งานต่างๆหรือ audit ด้านบัญชีของสาขาก็ได้อีกกลุ่มนึงนะครับที่เด่นอันนี้ยากขึ้นไปหน่อยถ้าไหวนะครับแพทย์เภสัชรวมถึงการเรียนในเรื่องของกฎหมายเน้นเป็นนิติกรผู้พิพากษาแต่มีเงื่อนไขต้องประกอบสัมมาอาชีพในกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ต่างถิ่นฐานหรือสังกัดอยู่กับหน่วยงานต่างประเทศครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณปฏิตา29 สิงหาคม 2521เวลาเกิดค่ะ 11:05 นวันอังคารถามชื่อถามสุขภาพแล้วก็โชคลาภปฏิตาปฏิตานะครับก็ตามสูตรฮะใช้วัคซีนามเลขกษัตริย์ก็เสริมสร้างความเป็นผู้นำนะครับเรืองแก้วเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นพุทธสุขครับคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นถือว่าดีนะแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นสุขภาพฝากระวัง2กลุ่มนะครับในเรื่องของพวกทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณแบงค์นะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2533เวลาเกิดค่ะ 5:30 วันอาทิตย์อาชีพขายขนมหวานตลอดปีนี้จะดีหรือเปล่าโชคลาภจะมีไหมคะลองมีบริการรับส่งดูนะลองมีบริการรับส่งดูนะครับเกณฑ์ชะตาในภาพรวมเนี่ยถามว่าทำเรื่องของของกินเนี่ยโดดเด่นหรือไม่ก็อย่างที่เรียนฮะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปครับเสียงโชคไม่เสีย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชัยนะคะ6กันยายน2500 7โมงครึ่งนะเวลาเกิดนะคะแล้วก็เกิดวันศุกร์งานประมงที่รออยู่ใกล้ที่จะได้หรือยังเกณฑ์ในเรื่องของงานของคุณเนี่ย50-58นะครับช่วงเวลานี้รวมถึงรอยต่อในช่วง59ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะแล้วก็อาชีพในเรื่องของการทำประมงก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาในระยะยาวด้วยเพียงแต่ว่าในจังหวะรอยต่อคือตอบคำถามก่อนว่ามีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของงานที่รอนะครับแต่ว่าอาชีพประมงในช่วงย่าง59เนี่ยถ้าเป็นจังหวะเวลาที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยก็
็ขอให้ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับการเริ่มอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับหาโอกาสนะก็ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนี่แหละบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดซื้อน้ำดื่มถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับเล็กบ้านทับ6ค่ะทับ6ดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์หมายถึงเงินสดด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอ้นนะคะ12พฤษภาคม2531เวลาเกิดค่ะ 10:31 นวันพฤหัสบดีงานธนาคารที่สมัครไว้จะได้ทำหรือเปล่านะคะจะเรียกสัมภาษณ์ช่วงเดือนไหนเกณฑ์เรื่องงานเสียนะครับก็แน่นอนถ้าเป็นทรงนี้ก็1 อย่าเลือกงาน2กระจายโอกาสให้กับตัวเอง3ลองมองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลดทอนลงหน่อยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเราเมื่อเทียบกับแคนดิเดตในทางโหราศาสตร์นั้นนะครับช่วงปีจรย่าง28นี้นะหาโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนมีการบูรณะซ่อมแซมในเรื่องของพวกห้องน้ำก็ขอให้ไปถวายปัจจัยนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดปีนี้ต้องออกแรงเยอะๆนะในเรื่องของงาน SMS ต่อมาค่ะคุณหมวยนะคะ21กันยายน2525เวลาเกิดค่ะ 9:00 นตรงวันอังคารจะลงทุนทำเสื้อสุนัขขายหรือปรับรถยนต์อย่างไหนดีกว่ากันแล้วก็ลงทุนช่วงไหนดีคะความจริงมันคนละฟิลเลยนะฮะความจริงของคุณเนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ลองดูฮะอาจจะไม่ได้ทำเฉพาะในส่วนของเสื้อผ้าอาภรณ์แต่เพียงอย่างเดียวก็ได้และแน่นอนถ้าทำเกี่ยวข้องกับของสัตว์อันนี้หน้าเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องเป็นลักษณะไม่ใช่งานสำเร็จรูปหรือเปล่าหรือเป็นงานสัตว์ตัดหรือเปล่านะครับถ้ามีการออกแบบก็จะยิ่งสมรูปมากขึ้นประดับยนต์ดีไหมความจริงก็ใช้ได้นะผมตอบแบบนี้ถ้าให้เลือกจริงๆช่วงปีจรเนี่ยประดับยนต์น่าสนใจส่วนในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ถ้ายังไม่รีบก็ยังไม่ต้องทำในช่วงเวลานี้ก็ได้หรือถ้าคิดว่ามีความพร้อมทำคู่ขนานก็ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินดาหลานนะคะ27สิงหาคม2535เวลาเกิดตี 5:33 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีครับดวงจะได้งานหรือเปล่าสุขภาพแล้วก็ความรักด้วยค่ะปีนี้ในเรื่องของงานอีกหนึ่งท่านนะครับที่กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนงาน1เลยให้คุณให้ชีวิตสัตว์10ตัวและ2ปีนี้หาเองอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะครับหาคนช่วยพยายามต่อสายหาคอนเนคชั่นโดยเฉพาะสุภาพบุรุษที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความรักปีนี้มีโอกาสสมหวังลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถ้ามีคู่อยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวถ้าโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในแง่ของสุขภาพนั้นระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องผิวพันธ์นะครับระวังท้องไส้ระวังในเรื่องของพวกทางเดินหายใจและถ้าเลยเลข3ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วจะดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกุ้งนะคะ18มีนาคม2522เวลาเกิด8โมงเช้าวันอาทิตย์ถามว่าปีใหม่จะได้ขายไหมคะจะได้ค้าขายหรือเปล่าขายหมี่เกี๊ยวรุ่งไหมของกินต้องมีการจรการเดินทางเท่านั้นจึงจะสมรูปนะถ้าคุณทำได้คือหรืออาจจะปักหลักมีสถานที่ประจำมากกว่า1แห่งมีการโยกย้ายสถานที่อยู่เนืองๆเข้าตามตรอกซอกซอยหรือถนนใหญ่ไม่ใช่ประเด็นแต่จะต้องมีการจรมีการเดินทางถ้าทำได้แบบนี้ถือว่าสมรูปย่าง37เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยนะการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆที่จะเด่นจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงต้นปีหน้าแต่ปีนี้ถ้าพร้อมเริ่มต้นก็ได้นะไม่ได้เสียหายอะไร SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณโอนนะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายน2530เวลาเกิด 3:31 นาทีวันอังคารความรักจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภด้วยค่ะย่าง28นะครับ28นี้ถ้าคุณมีคู่อยู่ปีนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการประทะเขาบอกว่าคนรักแข็งไม่ลงให้เราเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนไม่ได้บอกให้ยอมหรือว่าแพ้นะฮะเพียงแต่ว่าปีนี้ถ้าคุณรู้จักถอยแล้วคุณเองจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรได้รับความเกรงอกเกรงใจมากขึ้นเกณฑ์ความรักเลยผ่านในช่วงอายุเข้าย่าง29ไปแล้วจะปรับตัวดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21มีนาคม2531เวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามครอบครัวแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเข้าหาใครยังพอมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือบ้างส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็จะใกล้เคียงกับการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้หลีกเลี่ยงการประทะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่าเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ๋าชื่ออะไรคะผมชื่อไกลเลิศครับคุณไกลเลิศนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ28มกราคม2495วันจันทร์ครับครับกี่โมงคะคุณไกลเลิศคะครับผมเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงทีวีก่อนเนาะครับผมเสียงมันจะสะท้อนจ้ะครับโอเคจ้ะ28มกราคม2495กี่โมงครับประมาณ16บ่าย4โมงครับเสร็จครับบ่าย4โมงค่ะโอเคเป็นคนวันจันทร์นะครับครับผมนะปีนี้ของทางคุณไกรเลิกเนี่ยอยู่ในช่วงอายุย่าง64ลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นชะตาโดยรวมนะครับก็ดวงเนี้ยถามว่าผมจะฝากเตือนเรื่องอะไรนะครับก็คือ1เลยเนี่ยอริเป็นกาลีก็1ระวังปัญหาสภาพคล่อง2นะครับดวงนี้ต้องบอกว่าพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดขอความช่วยเหลือทางการเงินกับใครก็ไม่ค่อยได้แต่ในทางกลับกันดวงนี้ผมจะเตือนไม่ให้คนขอหยิบขอยืมนะครับเพราะมีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์เรื่องที่2ฮัลโหลครับผมจ้ะเรื่องที่2ในแง่ของสุขภาพนะครับดูพวกสายตาความดันนะระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงการทำงานของพวกกล้ามเนื้อนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนในเรื่องเงินกับในเรื่องสุขภาพนะครับจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องเงินเนี่ยเรื่องจะได้มีสินคืนบ้างไหมครับผมถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับที่ผมว่างั้นใช่ที่ผ่านมาจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะลองคิดถอยหลังย้อนกลับไปเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณขอคุณขอใครเนี่ยลำบากคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครคือบางครั้งอาจจะได้นะแต่แบบโอ้โหต้องชักแม่น้ำทั้ง5แต่ในทางกลับกันใครขอยืมคุณให้คุณแทบไม่เคยได้คืนตามระยะเวลาที่กำหนดและบ่อยครั้งที่เป็นหนี้ศูนย์ฉะนั้นดวงนี้จำไว้ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใกล้เทศกาลเข้าพรรษาด้วยนะก็ตอนนี้ก็ถ้าไปวัดมีโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงขอให้ทำแล้วก็หลังวันช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษาหรือหลอดไฟก็ได้ครับนะจ้ะขอสอบถามช่องทางทำหากินต่อไปทำอะไรดีครับที่ผ่านมาทำอะไรมาแล้วบ้างล่ะความถนัดทำอะไรฮะก็ทำงานบริษัทเป็นประเภทพวกด้านงานช่างควบคุมงานอะไรเงี้ยเป็นโฟร์แมนหรือเปล่าหรือยังไงใช่ครับด้านซูเปอร์วิเซอร์มาทำงานครับเป็นพวกงานคอนสตรักชั่นหรือว่างานซ่อมบำรุงฮะมาทำงานครับถ้าถามว่าลักษณะงานช่างโดยตรงเนี่ยถูกกระดวงไหมก็ต้องบอกว่ายังโชคดีที่มีพื้นฐานด้านงานซ่อมแต่ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็เจริญก้าวหน้าช้านะไม่ได้โดดเด่นถูกไหมคือจนถึงเกษียณที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องอันนี้พูดตรงๆอย่าโกรธกันก็คือเราไม่ได้โดดเด่นโดดเด่นเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานฉะนั้นลองดูนะผมจะฝากสิ่งที่เด่นไว้พิจารณานะครับถ้าปรับได้ก็ลองดูนะถ้าจะทำลักษณะพวกงานติดต่อพบปะผู้คนงานขายแต่มีเงื่อนไขจะต้องทำกับสังกัดพวกองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นและสองลองดูถ้ามีสกิลหรือทักษะในเรื่องของงานด้านการก่อสร้างเป็นลักษณะพวกงานโฟร์แมนอะไรพวกอย่างเงี้ยควบคุมเรื่องการก่อสร้างเนี่ยอันนี้จะเด่นกว่าลักษณะงานซ่อมงานช่างโดยตรงครับค่อยๆขยับตอนนี้ไม่อยากให้ลงเยอะนะกลัว
กลัวปัญหาเรื่องสภาพคล่องที่คุณมีอยู่ครับจ้ะขอถามข้อครับรถตาที่บอกขายแล้วจะขายได้ไหมครับชื่อตัวเองหรือเปล่าครับครับชื่อผมเองครับสักครู่มีแพลนที่จะซื้อใหม่บ้างไหมถามจริงๆมีไหมฮะไม่มีนะเพราะตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วอยากจะขายเพื่อเอามาหมุนใช้งานใช้ในชีวิตคือจะเป็นอย่างนี้นะในดวงบอกว่าถึงจะมีลักษณะการขายแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการได้มาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ว่ากันตามเกณฑ์เห็นอะไรบอกอย่างนั้นของคุณเนี่ยจังหวะเวลาในการซื้อขายจะได้ระดับราคาที่พอใจนะและสินค้าไปถึงที่ทางมีโอกาสจะเปลี่ยนมืออาจจะต้องรอจนถึงช่วงต้นปีแล้วฟังให้ดีนะพยายามจบให้ได้ในช่วงอายุย่าง65ตอนนี้ย่าง64นะครับครับย่าง65พยายามจบให้ได้คือหมายถึงถ้ามีการติดต่ออะไรพวกเนี้ยพยายามปิดให้ได้พยายามจบให้ได้ไม่งั้นโอกาสในการที่จะขายก็จะลดน้อยลงตามลำดับครับนะแต่ว่ามันโอกาสสูงมากครับที่จะขายได้ครับที่บอกเขาไว้ใช่ไหมครับก็นั่นแหละจากช่องทางทุกช่องทางที่คุณพยายามคืออย่าหยุดอยู่กับที่อย่าแค่บอกกล่าวการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยช่องทางต่างๆขอให้ทำนะแต่ย่าง65จบได้ขอให้จบครับนะนิดๆหน่อยๆเรื่องคู่ครองความรักเป็นไงครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไปฮะดีแล้วนะอันนี้จริงๆเพราะว่าของคุณเนี่ยขอโทษนะก็คือได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากก็คบหาใครก็มีโอกาสจะต้องแยกจากไม่เลิกแบบไหนก็ต้องเลิกแบบใดแบบหนึ่งจะเป็นทรงนั้นนะก็อยู่คนเดียวเดียวครับไม่ทุกข์นะครับผมปีนี้ฝากอย่างที่ผมบอกอ่ะพวกสายตาความดันไขมันไปเช็คนะแล้วก็ฝากระวังพวกอุบัติเหตุถวายของมีคมกับแสงสว่างทำซะนะครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณจักรพงษ์ทะเบียนรถ3172อาทิตย์เปลี่ยนเป็นอะไรดีจ้ะก็จริงๆแล้วเมื่อสักน่าจะถามเข้ามาซ้ำนะก็ให้ส่งในเรื่องของอาชีพเข้ามานะครับว่าคุณทำอาชีพอะไรจะได้บอกให้ลึกเลยเพราะว่าทะเบียนเดิมเป็นคู่พลัดพรากแล้วก็คู่ศัตรูส่วนเบอร์โทรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับขยับเป็น52นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะคุณบานเย็นนี่มาแต่ชื่อแล้วเวลาเกิดไม่ได้ส่งมาด้วยนะรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณปราณี13ตุลาคม2507เวลาเกิดทุ่มครึ่งถามเรื่องงานกับการลงทุนแล้วก็โชคลาภมีหรือเปล่าวันอังคารนะครับ13ตุลา07ปีนี้เสี่ยงโชคแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะแม้กระทั่งในเรื่องของงานปีนี้อาจจะเจอลักษณะปัญหาที่ติดพันยืดเยื้อทำอะไรอาจจะไม่แล้วเสร็จหรือไม่จบในคราวเดียวฉะนั้น1ทำใจและ2ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์93อันนี้โอเคทะเบียนรถ2668สุภคู่เสริมเสน่ห์นะฮะ26แต่สุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพให้ระวังปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ไว้บ้างครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนิค่ะเกิดวันที่3มิถุนายน2509เวลาเกิด 18:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องของเคราะห์แล้วก็ครอบครัวค่ะปีนี้เตือนอังคารเป็นอายุนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุการขับรถขับราถ้าคุณใช้รถใช้ถนนนะครับก็ไปหาโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันกูดหินปูนและปีนี้ที่ห่วงอีกเรื่องนึงก็จะห่วงในเรื่องของสภาพคล่องนะเป็นห่วงในเรื่องของการเงินนะครับเน้นในเรื่องของแสงสว่างก็เดี๋ยวโอกาสในช่วงเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยขอให้ทำซะส่วนความรักคู่ครองเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองเอาอยู่นะครับนะพยายามพูดพยายามคุยอย่าใจร้อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐยาทะเบียนรถ883 883เป็นคู่ธาตุลมมันจะหวือหวาหน่อยโป้งป้างหน่อยโมหะจริตจะเยอะนะครับให้ระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าครับ SMS ต่อมาค่ะ
เอสเมสต่อมาคุณบอลนะคะเกิดวันที่4เมษายน2537เวลาเกิด8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานแล้วก็ลักษณะคู่เป็นอย่างไรบวชพระได้ปีไหนดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22ความจริงในเรื่องของการบวชเรียนเนี่ยเขาให้บวชเมื่อพร้อมนะครับเราจะได้มีความสบายใจไม่ติดภารกิจหรือมีความกังวลในจิตใจแต่ถ้าดูจากในดวงนะดูจากในดวงเนี่ยในช่วงอายุย่าง22นี้โอกาสมีไม่มากแต่ผมกลับมองว่าในช่วงย่าง23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลายปัจจัยค่อนข้างจะเอื้อนะก็ไม่ต้องรีบเข้าย่าง23ก่อนไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงพระที่เราจะบวชเรียนด้วยถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นน่าจะเป็นในช่วงย่าง23ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่12พฤศจิกายน2521เวลาเกิด 6:00 น.วันศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภกับเงินทอง12พฤศจิกา21ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณรมนค่ะ19มกราคม2530เวลาเกิด 1:13 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์การเรียนนะคะจะจบป.โทเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องของความรักด้วยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับสำคัญคือในช่วงแต่โอเคนะผมใช้คำว่าจบในช่วงถ้า1ตามเกณฑ์ก็มีโอกาสนะครับและในช่วงย่าง30เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องการศึกษาเรียนถือว่าเด็ดจ้ะความรักคู่ครองกลับด้านกันนะครับเรื่องเรียนจะดีแต่ความรักถ้ามีคู่ในช่วงอายุย่าง30ประคับประคองอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะและส่งข้อมูลมาทั้งหมดมาที่4221606นั่นเองประกาศสักครู่ค่ะ